สวัสดีครับชาวเดอะสเกมเมอร์ท่านนี่ผมก้องซ่าครับเพื่อในเกม Overwatch 2อีกแล้วกับในส่งซีซั่น6ครับซึ่งนี่เป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาบอกว่าสกินในซีซั่น6มีสกินไหนบาร์ใหม่กันบ้างนะครับโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าด้วยครับผมสกินที่เห็นตรงนี้ครับหลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีก็คืออันนานั่นเองก็เป็นในส่วนของสกินมิสติกประจำซีซั่นที่6นี้นะครับผมไปดูกันว่ามีสกินอะไรมาใหม่บ้างนอกจากอันนานะครับซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะซึ่งในส่วนของ Battle Pass จริงๆผมก็อยากให้ดูแต่ว่ามันยังไม่มีอัปเดตมานะครับดังนั้นก็ดูสกินใหม่ในซีซั่น6กันเลยนะฟิลเตอร์ซีซั่น6ไปครับมาดูแต่ละตัวเหมือนเดิมครับดีว่าไม่มีนะครับผมจะเน้นในส่วนสกินอย่างเดียวนะดูฟิตไม่มีครับ JQ มีครับheavy metal นะครับผมก็เรียกว่าเป็นชุดแบบ heavy metal นะซึ่งจะเป็นสกินระดับ legendary นะครับซึ่งจะเป็นสีขาวนะครับก็คล้ายๆกับสกินที่เคยมีไปแล้วว่าแต่นั้นมันจะ emo กว่านี้ป่ะเท่าที่ผมจำได้ขอดูแป๊บนึงเท่าที่ผมจำได้มันจะมีสกินที่จะค่อนข้างนี่ไง black metalนี้จะกลายเป็น heavy metal แทนมาขายเนาะแล้วก็ในส่วนของสกิน rugby ครับรักบี้ว่ะง้อสกินนี้สวยอยู่นะก็เป็นน่าจะเป็นช่วงกีฬาใช่ไหมเพราะว่าก็เป็นตัวละครใหม่นะครับถ้าเทียบกับช่วงที่มันมีกีฬาเนี่ยก็นี่จะเป็นตัวละครใหม่ก็เป็นใส่ชุดรักบี้ว่ะง้อมีจริงๆน่าจะมีหลายสองข้างนะรักบี้ปกติใช่ไหมมีกับฟุตบอลใช่ไหมหรือรักบี้ตรงนี้นี่คือหน้าออมนิกใช่ไหมฮะเฮ้ยแต่ผมว่าสวยนะดูอันนี้ก่อนดูปืนก่อนเป็นสีขาวเนาะก็คือสลับกันอะสลับโทนกันข้างหลังเท่ว่ะกีตาร์นะฮะว้าวนี่สวยแล้วก็รักบี้ปืนโอเคขวานขวานยังคล้ายๆเดิมฮะแล้วก็มีดโอเค JQ JQ มีสกินใหม่และ JQ มีส่งอีโมทด้วยนะครับนี่ฮะ drop kick นี่โอ้รับลูกบอลแล้วก็เตะนะครับแล้วก็ swaggerเป็นท่าเดินโอ้ถ้าเป็นนี้ก็คือ Battle Pass เนาะอันนี้ก็คือในส่วนของน่าจะขายกับตัวชุดเมกาฟุตบอลนะครับชุดรักบี้โอเคนะครับโอริสามีครับอ๋อสกินคราฟนั่นเองครับหรือว่าเป็นงานแกะสลักครับในส่วนของโอริสาครับก็เรียกว่าเป็นสกินออกไปทางแบบเป็นไม้เลยทั้งตัวนะเป็นงานแกะสลักทั้งตัวนะก็ค่อนข้างสวยนะสวยดีซึ่งจะเป็นในส่วนของสกินระดับอีพิกนะครับก็น่าจะมีมาขายในช็อปกันนะครับหรือวุฒหน่อยไม่ได้วุฒิเจเวลินสีสวยอยู่นะใส่ไว้ก่อนรัมมัตราไม่มีไรฮาร์ดไม่มีโรดฮอกมีครับแคนครับในส่วนของสกินที่เรียกว่าเป็นก้อนหินนะก้อนหินริมทางอะไรปะก็เรียกได้ว่ามีความเป็นแบบเป็นเหมือนถูกทิ้งร้างนะฮะมียากขึ้นอะไรแบบนี้ในส่วนของโรดฮอกนะครับว้าวก็สวยอยู่นะใครเมโลท็อกน่าจะชอบนะยานะครับปืนเนาะมียาขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของฮุกนะครับโอเคไปมีอย่างอื่นไหมไม่มีอะไรนะครับต่อไปซิกมาไม่มีวิสตันอ่ะมีสกินครับแล็บเทคนิคเชียนครับง้อน่าจะเป็นตอนแบบทำงานนะมีห้อยป้ายไปด้วยนะครับนี่ด็อกเตอร์วินสตันนะครับมั่วเป็นชุดทำงานฮะเป็นชุดทำงานเป็นชุดห้องแลบนะครับเฮ้ยดูดีอยู่นะอยู่ใน Battle Pass ด้วยนะครับซึ่งผมบอกไปแล้วว่า Battle Pass ผมไม่สามารถดูให้ได้ว่าเลเวลไหนเพราะมันเป็นเซิร์ฟเทสนะสวยดีเฮ้ยนี่สวยปืนล่ะมั่วอุ้ยสวยอยู่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยผมว่าสกินวินสตันรอบนี้สวยอยู่นะดูดีดูหนุ่มเลยอะดูหนุ่มเลยนะครับผมต่อไป breaking ball ครับไม่มีแต่มีอีโมดมาว้าว rolling jock ครับแบบแฮมสเตอร์ใช่ไหมวิ่งบนลูกบอลวิ่งบนอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคต่อไปซาเรียซาเรียมีสกินครับ apocalypse ครับว้าก็สวยอยู่อันนี้ปืนใหม่ป่ะอันนี้ซาเรียวุธใหม่ป่ะครับปืนใหม่ของซาเรียป่ะฮะอันนี้แล้วก็อยู่ใน Battle Pass นะครับสกิน Battle Pass ของซาเรียนี่แบบไม่ค่อยเด่นดังเท่าไหร่เลยนะหลายสกินมาเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจกันนะพอเห็นกันนะว่ามันไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยเทพเท่าไหร่นะครับปืนสวยดีผมว่ามันเป็นตัวละครทำสกินยากนั่นแหละโดยส่วนตัวนะครับท้ายแบบสวยงามเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวเด่นเกินนะโอเค
หมดจากตัวแทงไปแล้วไปตัวต่อไปตัวดาเมจกันดีกว่าครับตัวแรกครับแอชครับมีสกินอยู่นี่ครับ Snake Wrangle ว้าว้าเป็นชุดงูชุดหนังงูครับผมว้าเท่อยู่นะเป็นในส่วนของ Battle Pass ด้วยว้าวันนี้ดีชอบนะครับแอชเป็นตัวละครผมชอบเล่นอยู่ละปืนนะครับก็เป็นสกินอีพิกเนาะอาจจะแบบไม่ชัดมากไม่ชัดเจนมากแต่ก็โอเคถือว่าสวยแล้วนะครับผมโอเคมี Victory Post ด้วยนะครับง้วทําดาวนะครับแหมเขาเรียกว่ายกนิ้วให้แต่ว่าเป็นความคว่ำนิ้วครับผมอยู่ในBattle Passครับไปครับต่อไปรัชชันมีสกินครับ Fly Engine ครับสวยอยู่นะรอบนี้โหแดงแป๊ดเลยนะฮะเป็นนักดับเพลิงฮะโอเคแล้วก็มีตอนเป็นร่างป้อมปืนนะฮะ Engine 18นะครับนะครับผมสวยมากเฮ้ยสวยว่ะผมว่าสวยอยู่นะแล้วก็ตอนเป็นอาร์ติลเลอรี่ครับง้วดูดีนักดับเพลิงอีสปอร์ตนะครับอีโมดน่ารักจังนะครับ Victory Post ครับ Take a break ยับขอพักผ่อนหน่อยแล้วกันสวยดีสวยดีต่อไป Cassidy ครับ Cassidy ก็มีสกินเหมือนกันว่ะ C455 Sharp Shooter ครับเป็นสกินที่จะมาขายเนาะก็จะสไตล์เหมือนอานานะครับเป็นร่างหุ่นนะครับผมร่างนิวเซกเตอร์ใช่ไหมผมจำถูกใช่ไหมง้อสวยอยู่นะแล้วดูปืนอ่ะอุ้ยสวยว่ะโอ้ยทรงปืนมันสวยมากคือมันมีผ้าคลุมกับหมวกไงเลยเป็นแคสซิดี้ถ้าถอดออกนี่คือเดินมานี่ตัวอะไรวะเนี่ยจริงนะครับเพื่อทำสวยนะรอบนี้ก็เอาน่าจะเอามาขายนะครับนี่ไงเป็นเลเจนดารีสกินนะฮะอุ้ยสวยนะสวยนะไฮไลท์อินโทรว้าเป็นฉากอ๋อยิงกระป๋องนะครับผมน่าจะแค่นี้ครับถือว่าสวยเดี๋ยวขอดูปืนแบบไม่ใส่ไอ้นี่หน่อยดิไม่ใส่ช่างมันไม่เป็นไรจะดูแบบไม่ใส่ไม่เป็นไรครับเอ็กโคครับเอ็กโคไม่มีเกนจิเอ็กซีซั่นที่แล้วมีแล้วไงพอแล้วนะครับฮันโซมีวิทรีโพสครับเซิร์ชยับผมกำลังหาของอยู่นะครับหาของครับอันนี้อยู่ในBattle Passนะฮะจังแครดสกินมีครับเอเวียเตอร์ครับหรือว่านักบินนั่นเองแหมเป็นนักบินที่แต่งตัวค่อนข้างจะชิลแล้วนะถอดทรงถอดเสื้อด้วยเหมือนนักบินสมัยก่อนอะไรอย่างงี้ปะสวยอยู่นะใช้ได้ใครชอบจังแรดก็น่าจะชื่นชอบนะฮะนี่มีแบบไอ้นี่เครื่องบินใช่ปะที่เป็นตรงหน้าเครื่องบินนะเข้าใจอยู่ระเบิดปืนกับดักสวยอยู่สวยอยู่มีแค่นี้เนาะต่อไปเหมยฮะเหมยก็มีสกินเหมือนกันครับ Flower Shield ครับว้าเอ้ยน่ารักเอ้ยเหมยน่ารักอันนี้เหมยน่ารักนะครับอยู่ในช็อปนะครับไม่ได้อยู่ในBattle Passนะครับอู้น่ารักจังเลยสาวอย่างทุ่งดอกไม้โอเคครับผมก็ปืนฮะว้าสวยอยู่นะน่ารักอันนี้สกินนี้น่ารักครับใครเป็นเมนเหมยน่าจะชอบนะเพราะว่าเป็นเหมยที่เปลี่ยนทรงผมนะครับปกติเหมยจะไม่เปลี่ยนทรงผมขนาดนี้นะถือว่าสวยครับสวยเลยแล้วก็มีอีโมทนะฮะ Grooving ง้อน่ารักอ่ะโอ้ยเหมยน่ารักมากครับพอใส่สกินนี้กับอันนี้นะสวยอันนี้ก็น่าจะขายในช็อปเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปฟาราก็มีฮะ P900 Warhead นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในBattle Passว่ะว้าโอ้โหถ้าไม่ใส่หมวกนี่ใครครับเนี่ยก็เป็นได้เป็น New Sector เหมือนกันเนาะถ้าผมนะถ้ามันถูกคือ New Sector เนาะโอ้ยสวยมากสกินนี้สวยมากโอ้เป็นสกินที่อยู่ใน Battle PassนะโหBattle Passรอบนี้น่าเติมมากครับใครเป็นสายแบบหุ่นยนต์หน่อยผมว่ารอบนี้น่าจะชอบนะแล้วก็ปืนครับอุ้ยสวยว่ะใช่โลโก้นูเซกเตอร์แหละสวยแล้วก็มีวิกตอรี่โพสงอลอยตัวขึ้นมาโอ้ยสวยฟาราสวยต่อไปริปเปอร์มีสกินว่ะเนบิล่าครับว้าโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยโอ้ชอบโอ้แต่ผมต้องซื้อว่ะโอ้ผมต้องซื้อว่ะสกินนี้ผมต้องซื้อว่ะไม่ซื้อไม่ได้ว่ะนะครับไม่ถอดปืนทองก็สวยโอ้โหสวยเลยฮะข้างในมันสวยมากเว้ยนี่ผมชอบนี่ผมชอบอันอื่นมีไหมฟิลเตอร์มีอีโมดเนาะเป็นท่าเดินครับมีเอฟเฟคด้วยอ่ะโอ้ยนี่สวยอันนี้สวยเลยต้องซื้ออันนี้กล้องซ่าต้องซื้อนะครับนี่เลยเซอร์เจนครับมีสกินเหมือนกันครับนี่เลยก็เป็นสกินที่เราเห็นกันในเทรลเลอร์ของนางเนาะที่เป็นก่อนที่จะเข้าตัวเนื้อเรื่อง PVE นะครับ
Vigilante นะครับหรือแปลว่าศาลเตี้ยนั่นเองก็เป็นศาลเตี้ยที่แบบในเรื่องนะคือแบบมาจัดการมาอะไรเองโดยที่ไม่สนกฎหมายนะครับแต่ผมว่าสกินนี้สวยนะโอ้ดูดีอ่ะคือชุดใส่นี่คือแบบโหทั้งตัวเลยฮะใส่เป็นชุดดำทั้งตัวนะใส่หมวกกันน็อกด้วยแล้วก็ปืนเป็นสีดำนะครับอุ้ยสวยเป็นสกินผมว่าน่าซื้อมากนะครับสกินนี้ใครเป็นเมเจอร์เจิ้นน่าจะต้องซื้อซึ่งผมก็คิดว่าผมน่าจะซื้อเหมือนกันผมว่าสกินสวยมากโอ้มีที่บิดด้วยนะเห็นปะมีที่บิดกุญแจด้วยนะโอ้บิดเป็นมอไซค์เลยนะครับมีไลน์โทรไหมไม่มีแต่สวยแต่สวยต่อไปโซเชียลซีครับไม่มีซอมบ้ามีสกินมาครับควิกซินเวอร์ครับจะเป็นสกินที่คุณจะวิ่งหลบกระสุนไม่ได้นะครับผมโอ้ยนานจัดเลยนะแซวนานเหลือเกินนะครับก็เป็นสกินตัวสีเงินๆนะครับเงินทั้งตัวเลยสำหรับซอมบ้านะครับก็ถือว่าสวยดีนะครับปืนอุ้ยแต่ปืนสวยนะเฮ้ยปืนสวยปืนสวยมีเอฟเฟกต์ด้วยเฮ้ยตอนเดินนี่ถือผมว่าน่าจะสวยอยู่นะโอเคซอมบ้าแล้วก็มีโหมดฮะแฮกแฮกแฮกเจ้าหุ่นนิวเซกเตอร์ว้าน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักดีโอเคต่อไปซิเมตรามีสกินครับ S 900 Sentry ครับว้าสกินซิเมตรานี้อยู่ในแบทเทิลพาสด้วยเฮ้ยแบทเทิลพาสรอบนี้บอกว่าดูดีนะสวยเลยอะโอ้ใครเมนซิมน่าจะชื่นชอบนะผมมีผมด้วยว่ะผมยาวผมยาวเลยอุ้ยสวยสวยสวยเดินมานี่งงกับใครวะเนี่ยเทเลพอร์ตครับปืนว้าสวยสวยสวยว้าป้อมก็สวยครับโอ้ยอันนี้รอบนี้สวยมากฮาร์เรนโทรว้าเทเลพอร์ตหนีเทเลพอร์ตหายนะโอเคอันนี้สวยอยู่ดูดีดูดีเฮ้ยเพราะรอบนี้สกินสวยนะท็อปยอนมีสกินครับดาร์กไอรอนนะครับผมดาร์กไอรอนว้าใช้ได้อยู่นะใส่ดูดิโหมันเป็นเม็ดเกราะเลยนะโอ้สวยอยู่ป้อมปืนล่ะโอเคปืนแต่ผมไม่ค่อยเล่นท็อปจอนนะแต่ท็อปจอนแผ่นนี้ก็อัพมาดีนะน่าเล่นอยู่ใครที่เป็นเมนน่าจะชื่นชอบมีเสียงควันด้วยนะพอวิกตอรี่โพสต์มีด้วยนะอ๋อโชว์อันนี้ไปเจมโชว์เจมไปต่อไปครับเทรเซอร์เทรเซอร์รอบนี้ไม่มีมิสติกมีไปแล้วนะวิดโอเมเกอร์รอบนี้ไม่มีมีแต่อีโมดนะครับโอ้โหใครกลมยังมุมนี้ปิดเลยนะอันนี้โอ้จับแมงมุมมาปล่อยฮะโอ้โหกรีดการ์ดกันเลยครับใครไม่ชอบแมงมุมนี่กรีดแน่นอนนะครับผมอ่ะหมดแล้วในส่วนของดาเมจครับไปดูในส่วนซัพพอร์ตกันบ้างครับอันนามรีอันนี้เราจะเห็นกันอยู่แล้วสกินครับ A7000 วอลก็อดนะครับเป็นสกินในส่วนของมิสติกสกินนะครับตอนใส่มีเสียงด้วยนะครับแล้วก็สามารถคัสตอมไมค์มีอะไรบ้างมาดูกันเวพอนมี2อย่างครับปืนมี2กระบอกนะฮะเป็นสีขาวกับเน้นสีม่วงนะครับอาร์เมอร์นะครับหรือว่าชุดนะครับทั้งตัวนะสกินอนาเป็นการเปลี่ยนทั้งตัวนะครับก็จะมี3อย่างด้วยกันเป็นอันแรกอย่างที่2แบบนี้นะครับดูให้เต็มๆอย่างที่2นะครับอย่างแรกนะฮะอย่างแรกผ้าคลุมปิดหมดอย่างที่2ผ้าคลุมก็จะมีรูหน่อยแล้วก็อย่างที่3นะครับผ้าคลุมก็จะอย่างนี้เลยอย่างที่3นี่ดูเป็นอนาสุดแล้วมั้งดูเป็นอนาเพราะดูแบบเป็นตัวผู้หญิงอะแล้วก็มีผมด้วยนะฮะชอบอันไหนสุดครับลองคอมเมนต์บอกก็ได้ส่วนสีมีหมด3สีครับม่วงขาวดำก็คือสีหลักม่วงแดงดำอุ้ยอันนี้สวยนะอันนี้สวยอยู่นะแล้วก็ส้มน้ำตาลเทาไหมส้มน้ำตาลน้ำตาลเนื้อไหมประมาณนั้นนะครับสีทองนะครับส้มน้ำตาลทองอ่ะซึ่งถ้าผมสามมันผมว่าอันนี้น่าจะเด่นสุดละอันนี้ดูเป็นตัวร้ายฮะอันนี้ดูเป็นสกินตัวร้ายอันนี้ดูเป็นร้ายฮะอันนี้ก็อันนี้ดูเป็นฝั่งดีแล้วแต่คนจะชอบนะแต่ผมว่าสกินนี้โอเคสวยสวยเลยนะครับใส่สีได้ดีแต่ผมว่าถ้าให้เลือกผมว่าสีนี้น่าจะเด่นสุดละเนี่ยสีนี้น่าจะเด่นสุดละโอเคนะครับมีอย่างอื่นไหมไม่มีนะครับอันนามีแค่นี้ต่อไปบัพติสครับบัพติสรอบนี้มีแต่วิทรีโพสครับเป็นลูกข่างปะโยโย่ปะหรือโยนเฉยอ๋อไม่ใช่โยโย่ดิโยโย่เนี่ยวะบริกิตครับมีสกินครับนี่ครับสปาร์คปลั๊กครับก็เป็นสกินแบบถอดเกราะข้างบนนะครับถอดเกราะส่วนบนไปก็ปกติบิกริดเนี่ยจะมีในส่วนของสกินที่เป็นสกินนี่สกินเอนจิเนียร์จะใส่ชุดเกราะแบบนี้นะครับแต่นี่เป็นสกินที่ภาค2นะครับผมก็เป็นรวบขึ้นข้างบนด้วยแล้วก็ถอดชุดเกราะออกนะครับถือว่าโอเคนะถือว่าสวยเลยนะครับสกินนี้ใครเป็นบิกริดน่าจะชื่นชอบนะครับมีอย่างอื่นไหมไม่มีนะครับต่อไปอิราลีอันนี้ก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะเหนือส่วนของสกินนี้นะครับสกินชุดนอนนะครับอยู่ในแบทเทิลพาสนะครับค่อนข้างสวยเลยงอมีแตงกวาแปะด้วยนะน่ารักเชียร์แล้วก็ปืนครับอู้น่ารักน่ารัก
แล้วก็ในส่วนของป้อมนะครับดูดีดูดีโอเคมีอย่างอื่นไหมไม่มีต่อไปครับคิริโกะครับซึ่งจริงคิริโกะมี2สกินนะครับแต่ว่าผมให้ดูได้แค่สกินเดียวนะครับนั่นก็คือสกิน K2000 Blade Master ครับเป็นสกินในส่วนของ Legendary นะอยู่ในช็อปนะครับเป็นสกินที่ก็นะคิริโกะนะครับสวยนะเออรอบนี้ผมว่ามิสติกสวยหมดโอ้โพชั่นซูซูกลายเป็นเหมือนน้ำหอมเลยแล้วก็คูไนฮะอุ๊ยคูไนเปลี่ยนด้วยแล้วก็ยันว้าสวยจัดว่ะรอบนี้ดูดีมากครับไลฟ์ฟีเวอร์ครับพี่บัวของเรามีสกินไหมมีครับอ๋อโอ้โหเรียกได้ว่าสกินนี้สีสันสวยงามมากซินเวฟนั่นเองครับก็เป็นสกินที่เรียกได้ว่าโอ้โหสีแบบเด่นชัดแจ่มแจ้งนะครับผมงัวดูดีดูดีซึ่งแพทนี้ก็ไลฟ์วิเวอร์ถูกปรับมาค่อนข้างน่าเล่นครับก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูอันนี้ก็เป็นไอ้นี่นะไลฟ์โพติกไลฟ์นะครับแล้วก็ปืนของเขานะครับผมงัวสีสวยสีสวยงัวดูดีครับดูดีวิกตอรี่โพสงัวท่ายืนโคตรเท่ว่ะอันนี้ชอบอันนี้ชอบต่อไปลูซิโอครับไม่มีครับมีแต่วิกตอรี่โพสครับเป็นท่านั่งนะครับแล้วก็เมอร์ซี่ตอนนี้ไม่มีเพราะว่ามีสกินนี้ฮะสกินขายดีหลายๆคนน่าชื่นชอบกันผมก็ซื้อหนึ่งในนั้นมอยร่าครับมีในส่วนของสกินโรสวูดครับกุหลาบหินนะกุหลาบไม้เหรอก็สวยดีนะแต่ผมว่าสกินที่ผมซื้อไปแล้วสวยกว่า แล้วก็มีไฮไลท์อินโทรด้วยครับไหนดูหน่อยสิเฮ้ยอันนี้ผมชอบฮะโอ้โหเมนผมว่าอันนี้ต้องซื้อนะครับคือซื้อนี่เราไม่ได้ซื้ออะไรนะเราไม่ได้ซื้อสกินนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ผมว่าไฮไลท์น่าซื้อครับคือนี่แหละฮะเมนมอยร่านะขอลูกบอล2ลูกนะลูกบอลดาเมจฮะลูกบอลฮิลไม่เอาโยทิ้งไปลูกบอลดาเมจ2ลูก อันนี้น่าสนใจน่าสนใจมากครับอันนี้ดีแล้วก็สุดท้ายก็เซนยาต้าครับไม่มีอะไรมีแต่ไฮไลท์โทรมาโอเคครับก็น่าจะครบแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันนากันว่าสกินจะสวยแค่ไหนครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับว้านี่คือตอนเลือกโอ้เหมือนในตัวหน้าจอเกมเลยฮะสวยมากครับสำหรับอานาครับไปเราไปดูกันดีกว่าโอ้เปลี่ยนเสียงด้วยนะฮะเสียงมันคนแบบคอยเสียงแหบเนี้ยนะตอนยิงจะมีเอฟเฟคด้วยนะจะมีเอฟเฟคแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมจะมีเอฟเฟคม่วงๆรอบๆตัวแต่ตอนฮิวเพื่อนบ้างดีกว่าตอนฮิวกับเพื่อนไม่ค่อยเท่าเออแต่ก็มีอยู่นะเนี่ยถ้าฮิวเต็มแล้วอ่ะก็มีอยู่นะใช้ได้ตอนหลับล่ะไม่มีอะไรเนาะปาลูกปาระเบิดเอฟเฟคค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าเอฟเฟคสวยมากนะครับเมื่อกี้เห็นแล้วว่าชัดเจนมากแต่ลองปาฮิวเพื่อนสิเมื่อกี้เราปาใส่ศัตรูละซึ่งเสียงฟังยากนิดนึงนะครับผมแต่หลับไม่มีอะไรนะโอเคหลับไม่มีอะไรนะตอนฮิวก็ตอนฮิวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ตอนยิงดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยชัดมากนะม่วงแบบชัดเจนมากนะฮะแล้วก็ระเบิดที่ปาสวยมากนาโนบูทล่ะแต่ลองใช้หน่อยสิอุ้ยฮิวพาดับDestroy Them เลยว่ะเปลี่ยนเสียงด้วยครับโหสวยมากโหสวยมากสวยสวยเลยอันนี้สวยเลยผมว่าใครเป็นเมนอันนาน่าจะชื่นชอบครับซึ่งปกติต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนาเป็นตัวละครที่ถูกเล่นเยอะมากอยู่แล้วดังนั้นผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบตัวนี้แน่ๆครับเพราะอันนาตัวละครที่ฮอตฮิตอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในคอมเพทิทีฟในการแข่งขันนะครับในการถามไม่เท่าไหร่แต่ในคอมเพทิทีฟเล่นกันเยอะเพราะมันฮิวแรงเนาะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับลองเทสให้ดูละรู้สึกตัวคิดว่าสวยรอบนี้ถือว่าเป็นมิสติกที่ค่อนข้างสวยแม้ว่าอาจจะเป็นอนาเนาะบางคนบอกเฮ้ยแต่จริงมันอนาตัวละครที่ฮิตมากนะครับหลายๆคนอาจจะทั้งทราบแล้วก็ไม่ทราบแต่ว่าโยอะไรต่างๆสวยมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลให้ใช้เยอะไงมันใช้แล้วมันเห็นนะครับโดยเฉพาะอัลติเมทผมว่าสวยมากดูดิโยพาดับไม่ได้เกตดินแดนแล้วนะโยพาดับเกตDestroy Themครับสวยมากครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสกินอื่นก็เอฟเฟคน่าจะเหมือนเดิมแหละแค่ว่าเปลี่ยนสีไปแต่ว่าผมว่ารอบนี้สกินนาค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับกับการรีวิวสกินทั้งหมดในซีซั่น6นะครับผมก็ถ้าผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชอบสกินไหนกันมากที่สุดลองคอมเมนต์บอกมาได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ครับเป็นกำลังใจก้องซ่าของผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ